พระราชธิดาในรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระภรรยาเจ้า3พระองค์พระสนม56คนมีพระโอรส39พระองค์พระราชธิดา43พระองค์พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าภักพิมลพันธ์เป็นพระราชธิดาลำดับที่13ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเพรในรัชกาลที่4หม่อมยิ่งหรือพระองค์เจ้ายิ่งเยาวรักษ์อัครราชสุดาเป็นพระราชธิดาลำดับที่3ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเพรในรัชกาลที่4พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบรรจบเบญจมาเป็นพระราชธิดาลำดับที่56ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากาญจนากรเป็นพระราชธิดาลำดับที่65ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาสังวาลพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุษบงเบิกบานเป็นพระราชธิดาลำดับที่46ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาสำลีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประภัยศรีสะอาดเป็นพระราชธิดาลำดับที่79ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์แสงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงทิพยรัตนกิริตกุรินีเป็นพระราชธิดาลำดับที่69ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาสำลีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุษบันบัวผันเป็นพระราชธิดาลำดับที่66ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาห่วงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเสาวภาคพันธ์เป็นพระราชธิดาลำดับที่74ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาว่า